ตานะครับเทศเนี่ยค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยนะครับเริ่มต้นจากเรื่องของ Royal Gossip ระดับแบบฉบับหลวงตานะครับก็ได้พูดถึงเรื่องพัฒนาการต่างๆในวังเนี่ยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีมากสำหรับการรู้จักควย.เนี่ยครับคิดวิเคราะห์แยกแยะนี่นะครับคิดแบบแยกแยะนะครับก็คือการเอามองแต่ละหลายจุดก่อนมองความเป็นไปได้แล้วก็มองความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันนะครับนั่นแหละจะทำให้เราเข้าใจว่าบางครั้งอะไรที่เราได้ยินมาหนึ่งทางเนี่ยนะครับมันเป็นแค่ความเป็นไปได้หนึ่งเหมือนคนบอกว่ามันต้องออกหัวแน่ๆนะครับอ้าวเราก็บางปรากฏว่ามันมีด้านก้อยที่ต้องคิดถึงหรือบางทีเราคิดว่ามีแต่หัวกับก้อยอ้าวนะครับโยนไปโยนมาปรากฏว่ามันไปตะแคงอยู่อย่างเงี้ยนะครับมันมีด้านสันด้วยอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยการที่หลวงตาได้แสดงให้เราเห็นว่าก่อนจะเชื่ออะไรนั้นให้ดูความเป็นไปได้ถกแถงเถียงตัวเองนะครับแล้วก็คิดแย้งตัวเองแล้วค่อยๆใจเย็นๆเราจะได้ไม่สรุปอะไรง่ายๆนี่เป็นคุณสมบัติที่จำเป็นต้องมีนะครับจำเป็นต้องมีสำหรับนักปฏิวัติจำเป็นต้องมีสำหรับผู้ที่กำลังจะสร้างบ้านแปลงเมืองผู้ที่คิดว่าจะทำสิ่งยิ่งใหญ่ให้กับบ้านเมืองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งแล้วก็ที่น่ายินดีก็คือว่าหลวงตาได้ชี้ให้เราเห็นว่าไม่ว่าจะออกทางไหนก็เข้าทางพระบาทาของประชาชนนะครับเพราะมันจะต้องยังไงเนี่ยมันก็จะต้องเกิดความตึงเครียดระหว่างพวกเขาแต่ทีนี้การที่มันจะไหลมาสู่ทางพระบาทาของประชาชนเนี่ยเราก็ได้เตือนไปแล้วหลวงตาก็ได้เตือนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความการล่มสลายทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งจะทำให้ไอ้พวกทุนใหญ่ๆแล้วก็โดยเฉพาะชนชั้นกลางเนี่ยลำบากประเทศชาติย่ำแย่แต่ว่านะครับเราก็ได้เตือนกันไปว่าอย่าได้คิดว่าไอ้พวกนี้มันจะตายไปด้วยนะครับเพราะมันเก็บสะสมไว้เยอะประเทศล่มสลายเสียหายแต่มันมีเงินนะทั้งในประเทศนอกประเทศนี่ฝากไว้เต็มหมดแล้วนะครับถ้าเราอยู่เฉยๆแล้วรอให้มันเหี่ยวแห้งตายไปนะครับไม่ได้หรอกครับเรานั่นแหละจะตายเสียเองนะถ้าเราไม่ทำอะไรกันแล้วจะไปรอทุกอย่างให้มันเข้าที่เข้าทางจริงๆที่หลวงตาบอกรอเวลานั่นน่ะเป็นเรื่องของธรรมชั้นสูงถ้าการไม่เหมาะสมเร่งอะไรไปมันก็ไม่ได้หรอกแต่ไม่ได้แปลว่าเราไม่ทำงานนะครับเราต้องทำงานแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ความพร้อมในเชิงอัตวิสัยเนี่ยเมื่อบันเนี้ยจริงๆแล้วภาวะวิสัยมันพร้อมแล้วครับเงื่อนไขที่จะทำให้เกิดความชอบธรรมในการลุกขึ้นมาแล้วก็มาเปลี่ยนระบอบกันเนี่ยนะครับเงื่อนไขในการจะปลุกให้คนพร้อมลุกขึ้นมาแล้วก็ทำงานกันเสียทีเนี่ยที่จริงมันถึงแล้วแต่ว่าเงื่อนไขสำหรับที่จะลุกคาดแล้วเกิดความสำเร็จเป็นอีกสเต็ปนึงซึ่งจะช้าหรือเร็วนั้นจริงๆเนี่ยนอกจากตัวแปรเรื่องการเสื่อมของฝั่งตรงกันข้ามแล้วหรือเงื่อนไขที่ทำให้เกิดความชอบธรรมหรือความอึดอัดในการจะลุกขึ้นแล้วตัวสำคัญที่สุดสำหรับการไปสู่ความสำเร็จคือความพร้อมผมเป็นคนที่เชื่อมั่นในเรื่องการพร้อมอาจจะหลวงตาพูดในเรื่องของนะครับขบวนการแล้วก็นะครับท่านได้ยกแนวทางของคำพูดของนะครับนักต่อสู้เชิงสันติวิธีนะครับผู้มหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่มหาธรรมการทีเนี่ยผมก็จะยกภาษาอังกฤษมาก่อนเป็นหนึ่งอันก่อนว่า well begun is half done คนไทยเขาแปลกันว่าการเตรียมตัวที่ดีเท่ากับสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับจำเป็นนะครับวันนี้ขบวนการเราจำเป็นจะต้องลุกขึ้นมาเตรียมการทีนี้การเตรียมการเนี่ยวันนี้ขบวนผมก็ได้พูดไปทำนองว่าประมาณว่าวันนี้นะครับเรามันแตกรังเหมือนมดแดงแตกรังอ่ะจากรังใหญ่ๆที่คิดว่าจะทำให้รังใหญ่ที่สุดตัวใหญ่ที่ยิ่งกว่าช้างและจะนะจะสู้กับช้างแข่งบารมีกับช้างเนี่ยวันนี้พิสูจน์แล้วว่ารังที่เราจะทำใหญ่เท่าตัวช้างให้เหมือนตัวช้างนั้นโดนช้างมันนะครับตวัดงวงนะครับแทงงาแล้วก็พยายามจะไล่เหยียบพวกเราอยู่วันนี้ก็กระจัดกระจายกันอยู่หลายจุดเพราะฉะนั้นการจะมารวมตัวกันให้เป็นรังใหญ่แบบเดิมมันหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันเป็นไปได้ยากมากๆจะทำแนวทางเดิมหรือถ้าทำก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ชนะแล้ววันนี้การที่เรากระจัดกระจายแตกตัวกันอยู่นั่นนะเรามันฉลาดยิ่งกว่ามดเราก็รู้ว่าจำเป็นจะต้องเตรียมการเพื่อไปจัดการแล้วก็วันนี้เรารู้ด้วยว่าถ้าจะเล่นกับช้างเนี่ยไม่ใช่ไปทำตัวเหมือนช้างแล้วก็ไปชนมันนะครับแต่จริงๆต้องเข้าไปกัดจุดสำคัญของมันไอ้ตัวช้างเนี่ยนะครับมันมีองค์ประกอบอยู่หลายจุดเนี่ยนะครับแล้วจุดที่เป็นจุดอ่อนของมันอยู่ตรงไหนบ้างหัวใจมันอยู่ตรงไหนนะครับก็ต้องไปจัดการกันตรงนั้นซึ่งลักษณะนี้ก็ทำให้เราเห็นแล้วว่ามันมีงานเยอะแยะมากเพื่อไทยที่เคยต่อสู้นั้นเขาคิดจะไปอยู่ในสภาแล้วคิดว่าการใช้ระบบรัฐสภานะครับใช้ระบบการเมืองภายใต้ระบบเผด็จการนั้นมันคือสิ่งที่ต้องทำแล้วเขาก็พยายามทำเต็มที่เพื่อที่จะ
เอาผลประโยชน์มาให้ประชาชนแล้วก็เสร็จแล้วก็จะได้รับความนิยมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วแต่นั่นก็คือแนวรบอยู่ด้านเดียวนะครับมันมีแนวรบทางด้านวัฒนธรรมแนวรบในรั้วโรงเรียนมหาวิทยาลัยแนวรบทางด้านสังคมนะครับแม้กระทั่งในทีวีในหนังสือพิมพ์ในโรงเรียนไปวัดเนี่ยมันมีสิ่งที่เราต้องต่อสู้นะครับสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคสำหรับการเข้าสู่ประชาธิปไตยนั้นไล่ไปไล่มาที่สุดแล้วมันก็คือคุณภาพของคนครับคือคุณภาพของคนครับภาษาพี่อเนกที่เขาพูดกันจะใช้แบบนะรุนแรงนะพี่น้องคงเคยได้ยินนะนั่นคือสภาพที่บรรยายได้แบบหนึ่งเหมือนกันว่าถ้าคนมันดีเนี่ยนะครับสังคมเนี่ยย่อมไม่สามารถจะเอาสิ่งที่มันเลวร้ายมาได้พวกเราลองไปอยู่ในสังคมเอาเป็นว่าไปสิงคโปร์เนี่ยเขามีวัฒนธรรมของเขาที่พัฒนายกระดับไปสู่เรื่องของความสะอาดเนี่ยแล้วเราไปถุยน้ำลายเนี่ยยุ่งนะครับถ้าเราไปอยู่ประเทศฝรั่งนะครับซึ่งเขาถือในเรื่องนะครับความเป็นส่วนตัวแล้วเราไปเอะอะมะเทิงเนี่ยนะครับนอกจากคนรอบข้างเขาจะรังเกียจแล้วยังไม่พอนะตำรวจเขาก็ไม่เอาไว้ด้วยจะมากลางนะชัดดาวแบงคอกเนี่ยนะครับตำรวจเขาไม่เอาไว้เนี่ยตอนที่ผมย้ายมาที่แคลิฟอร์เนียเมื่อ 2-3 ปีก่อนเนี่ยเกิดเหตุการณ์เขาเรียกว่า movement ที่เขาเรียกว่า occupy นะ occupy Wall Streetก็คือเขามองว่าไอ้คนยากคนจนเนี่ยมัน 99% ไอ้พวกที่รวยแบบน่ารังเกียจเนี่ยมัน 1% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทำการยึดลุกกันมาให้พร้อมกันนะครับแล้วก็ยึดสถานที่ต่างๆไม่ให้มันทำงานไม่ให้มันเดินหน้าได้จนกว่ามันจะมีการเปลี่ยนระบอบ ใช้คำว่าระบอบของหลวงตาเลยแต่ปรากฏว่าคนลุกขึ้นมาหย่อมแย้มครับแล้วก็บังเอิญว่าลักษณะอย่างนี้มันเป็นลักษณะที่เมื่อคนมันหย่อมแย้มปุ๊บแล้วก็ยังไม่สามารถจะปลุกคนให้ลุกมาพร้อมกันได้เนี่ยก็เนื่องจากไปทำให้สังคมเขาเดือดร้อนด้วยเนี่ยนะครับมันผิดกฎหมายเนี่ยนะครับมันก็เลยถูกเขาล้อมปราบแต่ว่าในพูดในเรื่องคุณภาพของคนเนี่ยก็สะท้อนเห็นแม้กระทั่งในโลกตะวันตกเนี่ยถ้าจำนวนคนมันน้อยนะครับที่เห็นถึงเรื่องความได้เปรียบเสียเปรียบแล้วก็มันถูกกลไกทุนนิยมระดับโลกมันครอบงำอยู่เนี่ยนะครับมันก็ยากอยู่นะครับแต่ว่าคนที่มีใจจะสู้นั่นแหละมันถึงจะทำให้เกิดชัยชนะแล้ววันนี้ถ้าเกิดว่าในประเทศไทยเรานั้นนะครับความเห็นก็แตกแยกบางคนรักเจ้าบางคนก็ยังงงอยู่บางคนก็คือไม่เอาเจ้าแล้วบางคนเห็นโทษของการเลือกตั้งหรือการต่อสู้ในกรอบรัฐประหารในกรอบของเผด็จการแต่หลายคนก็ไม่เห็นก็เฉยๆบางคนก็ยังไปยึดติดอยู่กับตัวบุคคลบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับเพราะนั้นเรื่องความหลากหลายของผู้คนเนี่ยแล้วก็เรื่องของคุณภาพของคนเนี่ยจำเป็นนะครับวันนี้เนี่ยตัวแปรที่สำคัญสำหรับชัยชนะของการเปลี่ยนประเทศอย่างที่เราคาดหวังกันเนี่ยหรือการปฏิวัติเนี่ยชัยชนะที่มันยั่งยืนที่สุดคือการที่คนเขาเปลี่ยนเพราะนั้นเนี่ยผมถึงนะครับเชื่อมั่นในแนวทางที่เราทำกันมานั่งจัดรายการแทนที่จะไปสอนอยู่ในมหาลัยเอายศเอาขั้นนะครับแล้วก็มีชื่อไปไหนคนยกย่องโอ้โหด็อกเตอร์นั่นเดี๋ยวเป็นนะassistant professor เป็น associate professor จบชีวิตก็เป็น professor เต็มๆอย่างเงี้ยนะครับก็แทนที่จะไปอย่างนั้นแต่ผมเห็นสิ่งที่ทำตรงเนี้ยว่ามันมีประโยชน์มหาศาลมากเพราะสังคมไทยนั้นนะครับดูทางวัตถุแล้วเหมือนเจริญแต่ทางจิตใจนั้นมันโอ้โหมันถ้าในเรื่องของ intellectual development ที่ผมพิจารณามาเนี่ยอย่างเมื่อกี้ในคุณภาพอย่างหลวงตาเนี่ยเรื่องการวิเคราะห์ต่างๆก่อนจะสรุปอะไรนั่นคือทางของคนฉลาดแต่พี่น้องจะเห็นว่าในบรรดาพวกเรานั้นบางทีถามคำถามย้ำๆหรือบางทีเนี่ยนะครับอึดอัดนะครับคับแค้นไม่สามารถจะเข้าใจภาวะการที่มันซับซ้อนได้นั่นเป็นเพราะว่าเราไม่ถูกฝึกนะครับแล้วบางทีเนี่ยเรายังมองเห็นการที่มีความเห็นต่างกันการทำต่างกันเนี่ยเป็นเรื่องแยกหมู่แยกเราไอ้นี่มันคิดพยศไอ้นี่มันหักหลังไอ้นั่นมันเป็นศัตรูนะใส่แบ่งเป็นสีแล้วก็มาทำลายกันในที่สุดแล้วก็ลืมไปว่าเราเนี่ยถูกแบ่งแยกแล้วก็ปกครองนะทั้งสีแดงสีเหลืองเนี่ยเราดูทั้งแดงทั้งเหลืองมีทั้งส่วนดีส่วนเสียส่วนเสียทั้งคู่นะครับแต่ว่าเจตนารมณ์เนี่ยถ้าจะมองหาด้านดีเนี่ยมันมีส่วนที่มันอินเตอร์เซ็กกันอยู่นะครับเราต้องการประชาธิปไตยเหมือนกันเพียงแต่ว่าประชาธิปไตยที่ต้องการให้ผลประโยชน์และอำนาจมาอยู่กับประชาชนและมีการตรวจสอบกันได้ไม่ถูกยึดไปโดยคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนั้นมันมองเหลื่อมกันเชื่อต่างกันนิดหน่อยแล้วเราเนี่ยพอเห็นต่างกันเชื่อต่างกันปุ๊บมันเล่นฆ่าเล่นฟันกันครับแล้วก็หลังจากฆ่าฟันกันเสร็จปุ๊บฆ่ากันด้วยคำพูดฆ่ากันด้วยความคิดแล้วนะครับก็สนับสนุนให้คนมีอาวุธออกมาฆ่ากันนะครับ
แล้วประหารกันทุกอย่างแม้กระทั่งยอมที่จะสูญเสียประชาธิปไตยหลักการประชาธิปไตยเพียงเพื่อจะให้ได้สะใจของตนเองนี่เป็นปัญหาสำคัญเลยที่จะต้องลุกขึ้นมาสู้ นะครับแล้วแนวรบมันมีอยู่หลายด้านจริงๆในแวดวงโรงเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยวันนี้ก็ต่อสู้กันอยู่นะครับแวดวงการสื่อเนี่ยก็จะมีเรื่องของนะครับสื่อเมื่อก่อนเนี่ยจะปั่นหัวเรายังไงก็ได้วันนี้ก็ประชาชนลุกขึ้นสู้เอาไปมาแล้วมันกลายเป็นสื่อทางเลือกวันนี้เนี่ยคนเสื้อแดงและคนหลายส่วนเนี่ยมารู้จักสื่ออย่างเช่นไทย e-news มารู้จักสื่อเช่นประชาไทยเห็นไหมฮะเมื่อก่อนนี่เราอยู่กับไทยรัฐ daily news นะบางกอกโพสต์นะครับหรือว่าแคนเดอร์เนชั่นวันนี้เนี่ยหนังสือพิมพ์เราไปอยู่ wall street journal new york times อย่างเนี้ยนะ the guardian ของสองอังกฤษเนี่ยมันก็เกิดนะครับการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพของผู้คนเกิดนะเกิดตัวเลือกใหม่ๆเกิดวิถีใหม่ๆเกิดความคิดใหม่ๆแล้วเกิดคุณภาพใหม่วันนี้เราจำเป็นจะต้องนะครับเปิดใจให้กว้างกับการทำงานร่วมกันเนื่องจากขบวนเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเอาเป็นขบวนเดียวเนี่ยยังไงก็ไปสู้เขาไม่ได้ขนาดขบวนเนี่ยนะได้คะแนนเสียงล้นสภากึ่งเกินกึ่งหนึ่งตั้งรัฐบาลได้โดยชอบธรรมยึดสภาได้รวมกับสว.เลือกตั้งลากตั้งมาแล้วก็ยังเสียงจะเหนือกว่าเขาอีกนะครับแต่แล้วมันไปไม่ได้ไงครับมันไปไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเกิดการเรียนรู้ว่าถ้าเราจะหวังให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับบารมีมากอย่างดร.ทักษิณนี่ขนาดว่าโดนเตะออกนอกตำแหน่งแล้วเนี่ยนะครับอยู่ต่างประเทศสนับสนุนพรรคไหนนี่ก็ขนาดเอาน้องสาวซึ่งไม่ประสาทางการเมืองเนี่ยนะครับขึ้นมาก็ยังได้เป็นนายกนะครับแล้วก็เป็นได้ตั้ง2ปีกว่านะครับจนกระทั่งเนี่ยเผด็จการเนี่ยมันทนไม่ได้มันต้องใช้ไม้นักเลงสุดๆจนกระทั่งประจานตัวเองไปทั่วโลกเนี่ยนะครับเราก็ต้องรู้แล้วว่าแนวทางที่หวังจะพึ่งองค์กรใดองค์กรหนึ่งนั้นมันยากแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่อำนาจของเผด็จการวันนี้มันเสื่อมสุดๆนั้นแล้วมันกำลังจะเปลี่ยนราชการนั้นมันจำเป็นจะต้องนะครับมันก็ไม่โง่ไอ้พวกนี้มันก็รู้ว่าจุดสำคัญของศัตรูอยู่ตรงไหนมันก็ไปจี้ตรงนั้นหมดเพื่อไม่ให้เคลื่อนไหวแต่สิ่งที่มันจี้ไม่ได้เลยมันคือมันจี้ประชาชนบังคับประชาชนไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าสมมติว่านะครับช้างนี่อาจจะสามารถไปนะไปจัดการรังหนึ่งได้รังที่มันใหญ่ที่สุดนั้นแล้วคิดว่าจัดการรังตรงนั้นแล้วเนี่ยนะครับสามารถจะสยบยอมให้มดรังอื่นๆนั้นไม่สามารถจะเคลื่อนไหวได้แล้ววิ่งหนีกระเจิดกระเจิงนะครับเขาคิดผิดนะครับวันนี้นะขบวนการเสรีไทยใหญ่เนี่ยนะครับซึ่งเป็นของกลางศูนย์กลางแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีพลังดึงดูดอย่างมากเนี่ยเขาติดหล่มอยู่ตรงไหนอย่างไรมันมีความจำเป็นอย่างไรนั้นผมเชื่อว่าผมเข้าใจนะครับแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าวันหนึ่งเนี่ยขบวนการนี้มันจะต้องใหญ่ขึ้นเพราะว่าโดยเงื่อนไขของตัวบุคคลเครือข่ายทรัพยากรต่างๆมันจะไหลมาขอแค่เพียงนะครับระดับนำเนี่ยสามารถจะเดินเครื่องได้เต็มศักยภาพนะครับเราหวังอยากจะเห็นรถคันนี้นะขบวนเนี้ยหัวจักรเนี่ยนำวิ่งฉิวนะประเภทว่า500กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนกับรถความเร็วสูงที่ญี่ปุ่นซึ่งกำลังทดลองกันอยู่ในตอนนี้นะครับเร็วเกือบ2เท่าของชินคันเซ็นนะครับจาก200 300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยขึ้นเป็น500แล้วเขาทดสอบแล้วได้ด้วยปลอดภัยด้วยนะครับคนขึ้นไปทดลองไม่ตายเนี่ยถ้าเราจะหวังเห็นตรงนั้นแล้วก็นำเราไปสู่ชัยชนะอย่างเด็ดขาดเห็นชัดๆแล้วก็แน่นอนเนี่ยนะครับถ้าจำเป็นต้องรอก็ต้องรอแต่คำว่ารอเนี่ยไม่ได้แปลว่านะครับมันจะมีองค์การอื่นขบวนอื่นๆนะครับที่เป็นขบวนเล็กๆน้อยๆอยู่ตามจุดต่างๆนั้นสร้างตัวเองขึ้นมาขบวนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของประชาชนนั้นนะครับจะต้องเป็นขบวนของประชาชนจริงๆเราต้องเข้าใจนะตรงนี้นะฮะเสรีไทยวันนี้กว่าจะใช้เวลาในการที่นะครับยกตัวเองขึ้นมาอยู่ในระดับที่มีคนเชื่อถือแล้วก็พิสูจน์ตัวเองได้ในหลายจุดในหลายคำถามที่อย่างเช่นพี่ลาวาถามมาเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถจะตั้งเครือข่ายเป็นองค์กรเดินเครื่องเต็มสูบแล้วก็ได้รับนะศรัทธาจากมหาประชาชนเนี่ยนะวิ่งเข้ามาแล้วก็มารวมกันแล้วก็ไปสู่ชัยชนะนั่นนะมันต้องใช้เวลาอีกเท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่าไม่นานนะไม่นานเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีพลังงานศักดิ์หรือพลังงานที่มันแฝงอยู่เนี่ยอยู่เยอะศักยภาพเต็มเปี่ยมครับความชอบธรรมของผู้นำก็มีนะครับเครือข่ายของคนที่ศรัทธาก็ยังพอมีอยู่นะครับแล้วก็แน่นอนล่ะถึงวันที่ประชาชนได้เปรียบจะได้ชัยชนะนะสังคมไทยประเภทนะเฮไหนเฮนั่นนะครับไทยมุงถ้าพอจะชนะเมื่อไหร่แล้วก็โอ้โหกระโดดกันขึ้นมาผมนึกภาพนปช.ตอนที่เวทีนปช.ตอนที่คนเสื้อแดงไปเต็มกรุงเทพอ่ะปี52ปี53นะครับ
ปี52ช่วงหนึ่งด้วยก่อนสงกรานต์แล้วก็ปี53โดยเฉพาะปี53เนี่ยนะครับช่วงสงกรานต์เนี่ยโอ้โหใครก็ขึ้นเวทีหมดไม่ต้องห่วงนะครับถึงเวลานั้นเนี่ยใกล้จะได้ชัยชนะเนี่ยนะครับมากันเต็มชัยชนะมันเรียกชัยชนะความสำเร็จเรียกความสำเร็จแต่วันนี้เขายังสำเร็จไม่ได้แต่ผมก็ยังเชื่ออีกว่าต่อให้ขบวนเสรีไทยตรงนั้นขึ้นใหญ่ขึ้นมาขนาดไหนยิ่งใหญ่เท่าไหร่เนี่ยมันจะยิ่งทำให้อีกฝ่ายหนึ่งลุกขึ้นมาต่อต้านความเสี่ยงของความชอบธรรมของขบวนเสรีไทยก็อยู่ตรงที่ว่าถ้าเกิดนักการเมืองกระโดดเข้ามาเยอะๆนั่นนะครับต่อไปก็ฝ่ายตรงข้ามก็จะอ้างอีกยิ่งถ้าเกิดเนี่ยมันสามารถจะอ้างภาพได้ว่านี่ของทักษิณไงของทักษิณไงมันจะยิ่งตีแล้วมันจะยิ่งปลุกฝั่งตรงข้ามขึ้นมาต้านนี่ไงระบอบทักษิณไม่ตายพี่น้องเห็นหรือยังว่าเขาย่างก้าวก็ต้องระวังแต่ขณะที่นะครับเพื่อนเราเนี่ยทำไม่ได้แล้วภารกิจตรงนี้ไม่ใช่ของตระกูลชินวัตรไม่ใช่ภารกิจของตระกูลเรืองสุวรรณถ้าเรากำลังสร้างประชาธิปไตยด้วยพลังประชาชนและการปฏิวัติเราเชื่อว่าต้องเกิดจากพลังของประชาชนส่วนใหญ่ต้องจริงๆมันต้องส่วนใหญ่ว่าถ้าจะเปลี่ยนประเทศจะดำเนินการประเทศต่อไปเนี่ยเราต้องให้คนส่วนใหญ่นั้นเข้าใจว่าระบอบเดิมเราไม่เอาแล้วนะครับถ้าต้องไปลงประชามติเราต้องชนะเด็ดขาดถ้าต้องดำเนินการเลือกตั้งต่อไปประชาชนต้องฉลาดไม่เป็นเครื่องมือของนักการเมืองคนไหนฝั่งไหนอีกเด็ดขาดแล้วจะไม่ยอมให้ทหารเข้ามาครอบงำอีกเราต้องสร้างพลเมืองจำนวนมหาศาลให้อยู่ในระดับอย่างนั้นเหมือนที่ประเทศอเมริกาเนี่ยลองจู่ๆมาเนี่ยจอร์จ W บุชนะครับจอร์จ W บุชคิดว่าอยากจะกลับมาเป็นประธานาธิบดีเป็น2สมัยแล้วยังไม่พอรัฐธรรมนูญมันเขียนห้ามไว้อยากจะเอามาเพราะฉะนั้นก็จะเอาอำนาจทหารขึ้นมาเนี่ยต่อให้ยึดทำเนียบขาวได้แล้วก็เอานายพลไปสนับสนุนตัวเองได้เนี่ยคิดหรือว่า50รัฐของอเมริกาในพลเมืองเขาจะยอมต่อให้เขาเป็นรีพับลิกันหรือว่าเป็นเดโมแครตนะครับถึงเวลานี้ถ้าขัดกับเรื่องประชาธิปไตยเมื่อไหร่เนี่ยขัดหลักตรงนี้เขายอมรับไม่ได้เขาลุกขึ้นมาเต็มเขาจะไม่เสียภาษีเขาจะนะจัดการทุกอย่างนะครับแข็งข้อขึ้นมาทันทีแยกประเทศกันก็ต้องแยกเขามี50รัฐที่แยกเป็น50ประเทศยังได้เพราะนั้นเนี่ยวัฒนธรรมการพัฒนาคนไปถึงจุดนั้นมันจำเป็นต้องทำแล้วประชาชนทุกคนเนี่ยจะต้องยกระดับตัวเองขึ้นมากระบวนการในการที่จะทำงานตรงนี้นอกจากเมื่อตอนแรกผมบอกว่านะครับมันมีงานที่ต้องทำตั้งหลายอย่างนะครับใครถนัดด้านเศรษฐกิจเนี่ยจะไปช่วยเหลือพี่น้องให้เข้าใจนะครับปัญหาในเชิงโครงสร้างการขูดรีดครอบงำและจะไปสร้างศักยภาพประชาชนเตรียมตัวไว้ก็ต้องทำงานทางด้านการศึกษาก็ต้องไปดูว่าประเทศไทยเราถ้าจะพัฒนาไปเป็นประเทศที่สู้กับสิงคโปร์ได้นะครับสู้กับประเทศอย่างอังกฤษได้ฝรั่งเศสนะครับซึ่งขนาดพอๆกับเราเนี่ยนะหรือสู้แม้กระทั่งกับมาเลเซียเนี่ยนะครับเราจะทำยังไงหรือว่าเราจะพัฒนาพลเมืองให้มีศักยภาพสำหรับการแข่งขันตอนเข้าไปสู่ AEC แล้วเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยมันต้องพวกเราเนี่ยต้องช่วยกันนะแล้วที่จริงเนี่ยขบวนปฏิวัติมันไม่ได้จบอยู่แค่ว่าไปยึดอำนาจมาวันนี้ประยุทธ์ยึดอำนาจได้แล้วเป็นไงครับจะเขียนกติกาประเทศใหม่ก็เนื่องจากมันไม่เป็นประชาธิปไตยมันไม่มีใครยอมรับได้หมดหรอกสิ่งที่เขาทำที่มาก็ไม่ใช่กระบวนการก็ผิดนะครับแล้วก็นะครับเนื้อหาสาระเนี่ยกรอบที่พยายามเขียนไว้มันไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วชาวบ้านเขาไม่โง่จะมีใครยอมรับแล้วยิ่งจะเขียนออกมาแล้วเนี่ยกะว่าจะให้เป็นความชอบธรรมส่งต่อไปให้มีการเลือกตั้งแล้วจะได้นอมินีเข้ามาจะดึงพรรคการเมืองต่างๆคนที่เป็นหัวทุกอย่างเข้าไปสยบยอมแล้วก็ตั้งพรรคการเมืองแล้วก็หลอกชาวโลกมันหลอกชาวโลกก็ไม่ได้หลอกชาวไทยก็ไม่ได้วันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย นะครับถึงเขาทำอย่างไรมันก็จะไม่สำเร็จละนะครับอำนาจอยู่ในมือแล้วถ้าไม่มีความชอบธรรมแล้วไม่มีโรดแมปที่มันชัดเจนหรือถ้าโรดแมปชัดเจนแต่เป็นเผด็จการนี่มันไม่สำเร็จขบวนปฏิวัติเราเนี่ยนอกจากจะคิดกันถึงว่าตั้งเครือข่ายกันขึ้นมาแล้วเนี่ยจะต้องหาคนดีคนเก่งสำหรับรับต่อท่ออำนาจไปอีกจะต้องมีนะวัฒนธรรมการเมืองใหม่ซึ่งต่อไปจะต้องเอาคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งไม่ใช่พรรคการเมืองของครอบครัวไม่ใช่พรรคการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์ไม่ใช่พรรคการเมืองที่เจ้าสั่งได้แต่ต้องเป็นพรรคของมหาชนที่มีวัฒนธรรมนะครับที่เป็นประชาธิปไตยในตัวไม่ใช่พรรคที่ขึ้นมาคดมาโกงบ้านเมืองขึ้นมาหานะครับคอมมิชชั่นจากโครงการต่างๆจากภาษีก็คือขึ้นมาปล้นประเทศนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าผ่านการเลือกตั้งอะไรทั้งหมดซึ่งจริงๆเนี่ยสลิ่มเขาก็มองตรงนี้นะครับซึ่งบางทีพวกเราเสื้อแดงนี่ไม่ได้มองว่าเราเชื่อมั่นว่าผลประโยชน์ที่ได้จากพรรคที่เราเชื่อฝีมือเนี่ยโดยเฉพาะฝีมือการบริหารของอดีตผู้นำอย่างนายกทักษิณเนี่ยมันดีนะอย่างน้อยก็ดีกว่าที่ผ่านมาล่ะนะครับแต่ว่าถ้าเราฝันถึงประชาธิปไตยและเรารู้ความจริงเนี่ยมันดีได้กว่านั้นอีกแล้วการที่เราจะเรียกร้องสิ่งที่มันดีกว่าระบบที่มันผ่านมาเนี่ย
ประชาชนต้องรู้เท่าทันประชาชนต้องรวมตัวกันให้เหนียวแน่นแล้วกระบวนการที่จะพัฒนาศักยภาพของคนพัฒนากลไกในการใช้ทรัพยากรเพื่อพัฒนาบุคคลเพื่อจัดสรรความมั่งคั่งให้กับประเทศชาติในการแล้วก็ในการดันประเทศไปข้างหน้าภายในภาวะที่มันเป็นโลกาภิวัตน์ยุคที่เป็นข้อมูลข่าวสารซึ่งจะต้องมีพลเมืองที่มีคุณภาพแล้วโลกที่มันไร้พรมแดนมันต้องมีการแข่งขันข้ามพรมแดนเนี่ยจะทำยังไงกู้ชาติจากการครอบงำของต่างชาติทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องต้องคิดต้องทำกันแล้ววันนี้จะให้ใครคิดครับให้คุณจารุพงษ์คิดกับองค์คณะซึ่งวันนี้ก็ยังต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมกันอยู่อย่างนี้หรือพวกเราเนี่ยจะต้องลุกกันขึ้นมานะครับหลายคนวิพากษ์วิจารณ์นะครับเสรีไทยเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าหลายคนนี่ก็บอกไอ้นั่นไม่ตอบคำถามนี่ไอ้นี่ไม่ชัดไอ้นู่นไม่ดีเนี่ยคุณลุกขึ้นมาสิครับวันนี้เสรีไทยเขาไม่สามารถจะทำอะไรได้ดั่งใจเนี่ยก็แล้วใครบอกว่าประเทศไทยจะต้องนำโดยเสรีไทยนะครับเมื่อเขายังไม่พร้อมแต่เขามีศักยภาพเรารู้อยู่แล้วเนี่ยก็ให้เขาตั้งตัวขึ้นมาแต่ขณะที่เราทำอะไรได้เราต้องทำแล้ววันหนึ่งเขาตั้งตัวขึ้นมาเราเนี่ยเป็นหยดน้ำที่รวมกันเป็นก้อนให้ความชุ่มชื้นให้คนหิวนะเลิกหิวกระหายได้เราทำไปถ้าเกิดเราไปสามารถจะรวมก้อนเล็กๆนะที่อยู่ตามแอ่งต่างๆมาด้วยกันได้เนี่ยมันก็เป็นก้อนใหญ่ได้แต่ถ้าเกิดเสรีไทยเขาจะเป็นระดับมหาสมุทรนะครับซึ่งมันมีน้ำใหญ่เป็นคลื่นสึนามิที่จะเข้ามาช่วยล้างความชั่วร้ายแล้วก็นะสร้างแผ่นดินกันใหม่เนี่ยเขาก็จะเกิดขึ้นครับแล้วมวลน้ำที่เรารวมกันไว้จะเล็กจะน้อยก็แล้วแต่เนี่ยวันนี้เรารอกันอยู่ตามห้วยที่มันไหลลงไปเนี่ยยังไงมันต้องไหลลงไปท่วมไอ้นะเมืองแห่งความเลวร้ายตรงนี้ความชั่วร้ายทั้งหมดที่อยู่ในนั้นนะครับมันจะต้องไหลไปท่วมแน่ๆแต่ว่ามันจะต้องอาศัยมวลน้ำจากพวกเราทุกคนเพราะจริงๆประเทศไทยเรานั้นนะครับเราจะไปหวังให้เสรีไทยเป็นคลื่นสึนามิอย่างนั้นนะผมว่ามันเป็นความคาดหวังที่เกินความจริงนะครับเราไปดูความจริงกันแล้วไม่ว่าจะคนกลุ่มไหนแล้วครับการจัดการภายในนะครับต้องใช้เวลาใช้ทรัพยากรใช้มันสมองกันอย่างเต็มที่แล้ววันนี้นะครับคนกล้าซึ่งหนีออกมานอกประเทศนั้นก็เพิ่งจะจับไม้จับมือกันแล้วเป็นภาพที่ดีอย่างยิ่งครับการได้รับการนะปกป้องคุ้มครองโดยมิตรประเทศด้วยแล้วก็ประเทศที่เป็นอารยะทั้งในยุโรปและอเมริกาเนี่ยมันจะช่วยทำให้เกิดพลังเข้มแข็งแต่เขาต้องใช้เวลาแน่ๆแต่พวกเราลูกชาวบ้านหลานชาวนาไม่มีเรื่องเงื่อนไขข้อบังคับไม่จำเป็นต้องไปกลัวว่าทหารมันจะขู่นะครับมันจะยึดทรัพย์อะไรเพราะไม่มีอะไรให้ยึดนะครับแล้วก็เราเนี่ยถ้าสู้กันแบบประชาชนเนี่ยนะครับถ้าเราไปเน้นจุดที่มันถูกต้องความรู้นะครับนี่สำคัญเราเน้นตรงนี้ให้ประชาชนเข้าใจยกระดับขึ้นมาแล้วไม่ให้ถูกหลอกใช้ไม่ว่าใครทั้งสิ้นนะครับเสร็จแล้วก็ให้เขานั้นยกระดับมาถึงขนาดว่ารู้ว่าตรงไหนควรจะสู้อย่างไรอย่างเช่นการไปประท้วงเวลาทหารไปนะไปเบียดเบียนพี่น้องประชาชนตำรวจไปคดโกงประชาชนเนี่ยถ้าประชาชนฉลาดเนี่ยตำรวจมันก็จะไม่กล้าเรียกสินบนทหารก็จะไม่กล้าไปข่มขู่หรือใช้อำนาจแบบนะครับผิดแล้วถ้าเกิดยิ่งรวมตัวนะประสานกันเข้าเป็นกลุ่มก้อนระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดเนี่ยผู้ใหญ่บ้านก็ไม่กล้าโกงอบจ.อบต.นะครับอบต.ก็ไม่กล้าโกงเพราะมีกระบวนการตรวจสอบเพราะเรารู้ว่างบประมาณของประเทศลงไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ไปยกให้ไอ้พวกอบจ.อบต.ผู้ใหญ่บ้านกำนันทั้งหลายนี่โอ้โหมีสง่าราศีขึ้นมาแล้วเมื่อก่อนฉันที่จะเป็นไอ้แก้วไอ้คำรู้จักกันมาอยู่ต้องไปยกไหว้กันมือไหว้กันประงอกเพียงเพราะมันมีเงินไปจ่ายค่านะทำศพไปงานบวชงานนาคนะครับซึ่งจริงๆแล้วกลับกลายเป็นว่าก็เป็นเงินที่มาจากนะภาษีอากรของพี่น้องนั่นเองเนี่ยความฉลาดต่างๆตรงนี้วันนี้เรามีเรื่องต้องทำเยอะแยะไปหมดพี่น้องเพราะนั้นที่ผมพูดมายาวยืดเนี่ยจะขมวดเข้ามาว่าผมเลยได้ตัดสินใจเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้เองครับแต่ผมได้ปรึกษาหลายท่านพูดคุยกันในแง่ของว่าขบวนใหญ่นี่เรารอแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องเข้าใจว่านะครับสภาวะการทางการเมืองวันนี้เผด็จการมันต้องการสำแดงความเป็นเผด็จการเต็มที่เพื่อมันจะได้นะครับวางแผนต่อท่ออำนาจเนี่ยคนที่เขาอยู่ใกล้ตรงนั้นมันอยู่อันตรายเนี่ยนะครับมันมีเรื่องเงื่อนไขเรื่องที่ต้องนะครับนะเกี่ยวเนื่องกันนะครับเอาเป็นว่าพวกเรานี่เป็นอิสระเนี่ยนะครับแล้วประชาชนเราเองจริงๆก็ต้องสู้ด้วยเนี่ยทำไมล่ะครับผมก็พยายามจะมองไปแต่ละจุดก็มีความพยายามแต่ความพยายามนั้นมันก็ยังกระจัดกระจายอยู่ เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมได้ตั้งกลุ่มที่เรียกว่าราษฎรเสรีไทยนะครับ ได้ปรึกษาหลายท่านแต่ว่าจะไม่เอ่ยชื่อท่านใดณเวลานี้นะครับก็เป็นแนวคิดประมาณนี้แหละครับว่าจะต้องมีการตั้งขึ้นมาแล้วต้องให้เป็นขบวนของประชาชนคำว่าประชาชนนี้แปลว่าจะไม่มีลักษณะของการบริหารงานที่ได้รับคำสั่งจากนักการเมืองหรือว่ากลุ่มผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้น
แล้วจะต้องเน้นเป้าหมายคือเปลี่ยนระบอบแล้วก็หลักการต่างๆเนี่ยมันจะต้องใช้กระบวนการประชาธิปไตยเป็นลักษณะเหมือนการเป็นการสร้างประชามติไกลๆสร้างกระบวนการประชาธิปไตยไกลๆแล้วก็มีการสานเครือข่ายนะครับไปให้ทั่วประเทศไทยทำได้แค่ไหนเนี่ยมันจะต้องอยู่ที่แน่นอนนะเป็นการจัดการและการร่วมมือของพี่น้องประชาชนไม่ใช่องค์การที่นะครับผมตั้งขึ้นมาแล้วก็จะให้ตัวเองอุ๊ยกูนี่เก่งกูเป็นเจ้าของไม่ใช่ครับสไตล์ของผมไม่ใช่อย่างนั้นการจัดการก็จะต้องเป็นแบบประชาธิปไตยนะครับในแง่ของอุดมการณ์ต่างๆต้องให้มีส่วนร่วมมากที่สุดแล้วการทำงานนั้นองค์การนี้มันจะมีค่ามีพลังได้ก็ต่อเมื่อมันสามารถจะทำให้คนเข้ามามีส่วนร่วมและให้เขาเติบโตพัฒนาขึ้นทำใครถนัดตรงไหนเขาทำตรงนั้นเขาทำปุ๊บเนี่ยนะครับเขาก็เป็นคนภูมิใจพอใจกับสิ่งที่เขาทำแล้วสิ่งที่ทำมันต้องดีจริงมันต้องรู้สึกกันได้นะครับแล้วไม่ว่าไปให้ใครฟังเนี่ยเขาก็ต้องเห็นว่าเออทำแบบนี้ดีแม้กระทั่งฝั่งตรงข้ามที่เขาเข้าใจเราผิดเขาเห็นเราทำอย่างนั้นเขาก็ต้องนะครับเห็นด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันเป็นจุดเล็กๆที่ผมพยายามจะเริ่มทำณเวลานี้นะครับก็แอบใช้ชื่อของคณะราษฎรแล้วก็นะครับองค์การเสรีไทยทั้ง2อันก็บอกลูกหลานท่านไปว่านี่ยังไงในตรงนี้มันเป็นของประชาชนตัวจริงนะอันเนี้ยตัวจริงนะประชาชนยุคปัจจุบันเนี่ยแล้วเนื่องจากว่าเรามีข้อมูลเรื่องของ IT เนี่ยนะครับจะติดต่ออะไรกันมันง่ายวันนี้ไม่ต้องไปประชุมในห้องเดียวกันก็ทำงานได้แล้วก็การแบ่งห้องประชุมการแบ่งกลุ่มคณะทำงานการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันมันทำผ่านคอมพิวเตอร์หรือมือถือได้หมดเพราะเราก็จะใช้ศักยภาพตรงนี้นะครับแล้วสิ่งที่ผมว่าทั้งหมดจริงๆเนี่ยนะครับผมได้อ่านนะครับแถลงการแล้วก็ข้อคิดจากท่านเลขาธิการของเสรีไทยเนี่ยก็ประมาณนี้นะท่านต้องการให้เราเนี่ยนะสร้างองค์คณะของพวกเราเป็นอิสระด้วยนะครับอยากทำอะไรทำไปนะครับนะครับไม่ต้องนะครับไม่ต้องนะมากังวลไม่ต้องมาเกรงใจเพราะว่าเป็นหน้าที่เป็นความชอบธรรมของท่านอยู่แล้วจริงๆขบวนการเสรีไทยเขาใช้คำว่าองค์การนะองค์การเนี่ยมันเป็นลักษณะมีได้หลายองค์กรครับแต่ว่าถ้าอุดมการร่วมกันก็ไปด้วยกันทำด้วยกันบางส่วนก็เอามาผูกกันมีการรับคำสั่งรับการประสานมืองานเนี่ยร่วมกันแต่ว่าหลายส่วนก็ไม่จำเป็นหรอกเพราะว่าองค์การเนี่ยนะครับองค์กรแยกเป็นอิสระกันได้แต่ว่าสามารถนะคือทำอะไรตามใจตัวเองได้แต่ว่าเมื่อรวมกันเป็นลักษณะองค์การแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่เชื่อมโยงกันนะครับสอดคล้องกันก็นะครับองค์การขบวนผมใช้คำว่าเครือข่ายนะครับเครือข่ายเสรีราษฎรเสรีไทยนั้นต้องการจะเน้นคำว่าราษฎรก็คือประชาชนเป็นของประชาชนจริงๆแล้วมันจะต้องมีลักษณะการดำเนินการที่นะครับรวมเอาประชาชนเข้ามาด้วยกันแล้วก็ต้องดำเนินการโดยการให้ความสำคัญกับการเติบโตของประชาชนแล้วต้องมุ่งไปที่การแก้ปัญหาของประชาชนจริงๆซึ่งวันนี้คือการเปลี่ยนระบอบหนีไม่พ้นคำนี้แน่ๆนะครับพี่น้องผมได้เรียนรู้ร่วมกับปราชญ์หลายท่านนะครับอาจารย์ชูพงษ์เราหลวงตาเนี่ยนะครับผมก็ฟังหลายท่านอื่นๆนะครับก็รู้ว่าวันนี้ถึงเวลาที่ต้องช่วยกันทำตรงนั้นนั่นแหละนะใครทำอะไรได้ก็ทำแล้วตรงนี้เนี่ยแน่นอนครับไม่ใช่การขัดแย้งหรือว่าการแย่งซีนหรือว่าอะไรใครทั้งสิ้นนะครับเป็นเรื่องของการทำในส่วนที่เราทำได้แล้วถึงเวลาเมื่อไหร่ผมก็บอกแล้วว่าองค์การเนี้ยใครจะเอาไปเป็นเจ้าของไม่ได้เพราะมันจะเป็นเรื่องของการสร้างให้ทุกคนมีส่วนร่วมนะครับแล้วเมื่อถึงเวลาที่ทัพใหญ่เขาจะเอาไปใช้นะครับนะไปใช้นี่ไม่ได้แปลว่าไปใช้เพื่อประโยชน์ของใครหรือวาระของใครนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อประชาธิปไตยตรงตามอุดมการณ์ซึ่งเราจะต้องหล่อหลอมให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นใครจะมาหลอกเรายากเลยครับแล้ววันนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะครับก็ผมคงจะเอาไว้แค่นี้นะครับแล้วก็บังเอิญว่านี่หลวงตาได้พูดถึงคานธีนะครับเนน้อยก็จะขอเอาของคานธีมาพูดนิดหนึ่งนะครับ2นาทีสิ่งที่นะผมอยากจะโดนใจให้พี่น้องได้ทำก็คือว่าวันนี้เราอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเราอยากจะนะทำให้เกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงระดับยิ่งใหญ่เนี่ยแปลว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงในหลายจุดมากถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยนะครับเราจำเป็นจะต้องเอาตัวเราเข้าไปมีส่วนทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงสำคัญที่สุดคานธีบอกว่า you must be the change you wish to see in the world คมลึกมากนะครับ you must be the change you wish to see in the world คุณจะต้องเป็นไอตัวการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการจะเห็นในโลกนี้อยากเห็นโลกเป็นยังไงตัวคุณก็ทำตัวให้มันสอดคล้องนะครับแล้วยังไม่พอนะครับไอตรงนี้เนี่ยถ้าจะพูดว่าจะให้มันสมบูรณ์ไปอีกนะครับเราอยากจะเห็นโลกมันเปลี่ยนเป็นยังไงอยากให้มันเห็นเปลี่ยนระบอบเป็นยังไงตัวเรานั้นต้องทำตัวให้เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบนั้นสอดคล้องแล้วก็เป็นเนื้อเดียวกับการเปลี่ยนแปลงที่เราอยากเห็นอยากสร้างประชาธิปไตย
นะครับอยากให้เรามีศักดิ์ศรีอยากให้นะเรานะได้รับสิทธิเสรีภาพอยากให้เราได้เป็นเจ้าของอำนาจอยากให้เราได้รับประโยชน์จากอำนาจเหล่านั้นเนี่ยเราก็ต้องทำตัวให้เป็นนะผู้ยิ่งใหญ่จริงๆหมายถึงว่าประชาชนคือเสียงสวรรค์เราก็ต้องทำให้ตัวเรานั้นพูดแสดงออกมาแล้วมันมีพลังแล้วคนต้องฟังจริงๆแล้วท้ายสุดครับคานทีบอกด้วยว่า happiness is when what you think what you say and what you do are in harmony นะครับมนุษย์เราเนี่ยหาความสุขทุกคนนะครับการเป้าหมายสุดท้ายมนุษย์เราอยากได้ความสุขอยากหนีความทุกข์ครับแต่ว่าท่านบอกว่าความสุขนั้นจริงๆมันก็คือเกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณพูดและสิ่งที่คุณทำนั้นเป็นหนึ่งเดียวลึกนะครับผมฝากพี่น้องไปพิจารณานะถ้าเราจะหาความสุขจากการเห็นประเทศชาติพ้นจากภาวะที่มันเป็นอยู่เนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องทำให้มันเกิดขึ้นโดยที่เรามีความสุขอยู่ในสังคมประเทศไทยเนี่ยวันนั้นสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดออกมาและสิ่งที่เราทำนั้นมันสอดคล้องไปด้วยกันนั่นแปลว่าตัวเราก็ต้องดีตามที่เราอยากอ้างว่าอยากจะดีแล้วตัวเราก็ต้องทำตัวให้สอดคล้องกับประเทศเช่นประเทศที่เราอยากจะให้เป็นเช่นว่าเราต้องการเห็นประเทศที่ไม่มีการคอร์รัปชันแต่ตัวเราเนี่ยไปติดสินบนเจ้าหน้าที่อย่างเงี้ยนะครับชอบทำผิดกฎหมายชอบมักง่ายแล้วก็ชอบใช้เส้นใช้สายแล้วก็ไปนะไปจ้างคนอื่นให้มาอยู่มารับใช้ความตามรับใช้ตอบสนองต่อความผิดที่เรากระทำเพียงเพื่อความสะดวกของตัวเองไม่ได้ลึกนะครับพวกเนี้ยเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยผมก็สรุปว่าผมโยนความรับผิดชอบมาไว้ที่พี่น้องผมจุดประกายเทียนเล็กๆไม่ต้องการไปแข่งใครไม่ทรยศใครไม่นะครับไม่ไปลบหลู่ใครแต่ว่าจะทำเพื่อให้มันเกิดประโยชน์แล้วเพื่อให้ขบวนปฏิวัติทั้งหมดของพวกเรานั้นเอาไปใช้ประโยชน์แล้วก็โมเดลเดียวกันเนี่ยพี่น้องจะทำกันที่ไหนเชิญเลยครับและผมจะยินดีอย่างมากถ้าเห็นกลุ่มต่างๆมันผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดแล้วพัฒนาตัวเองจนกระทั่งเราสามารถจะเห็นความแตกต่างระหว่างกลุ่มต่างๆแต่เข้าใจวัตถุประสงค์เสร็จแล้วก็มาจับไม้จับมือกันเพราะภารกิจข้างหน้าไม่ใช่อันเดียวไม่ใช่กลุ่มเดียวแน่ๆต้องช่วยกันเป้าหมายเดียวกันแต่ว่าเราจะต้องใช้นะครับกลเครื่องจักรกลหลายชนิดเหมือนกับมอเตอร์ไซค์นะครับมันก็ต้องมีทั้งคันสตาร์ทมีทั้งเครื่องมีทั้งหัวเทียนมีทั้งคันเร่งมีทั้งยางนะครับวันนี้ใครเป็นอะไรได้ต้องเป็นสิ่งนั้นนะครับเพื่อจะประกอบกันและเป็นความฝันที่สมบูรณ์ของประเทศชาติเรานะครับหลวงตาครับยาวกว่าที่คิดไว้นิดนึงแต่ว่าหวังว่าจะเป็นประโยชน์และอยากให้หลวงตาสรุปปิดท้ายครับหรือเผื่อมีคำถามก็เชิญครับก็ไม่มีอะไรนะฮะก็สรุปสั้นๆนะวันนี้ว่า เป้าหมายของเรานะครับคือเปลี่ยนระบอบนะครับเปลี่ยนระบอบแน่นอนที่สุดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเป้าหมายเราชัดเจนมาตลอดและวันนี้ถึงเกี่ยวกับกษัตริย์ก็ต้องเปลี่ยนระบบกษัตริย์ด้วยแต่จะเปลี่ยนระบบกษัตริย์ได้นั้นนะจะต้องเปลี่ยนระบอบก่อนถ้ายังเปลี่ยนระบอบไปได้นะครับก็คงจะเปลี่ยนระบบกษัตริย์ไปได้นะครับหัวใจสำคัญของประเทศวันนี้และก็ของฝ่ายประชาชนเนี่ยก็คือต้องเปลี่ยนระบอบเมื่อเปลี่ยนระบอบได้ก็เชื่อมโยงไปถึงการเปลี่ยนระบบกษัตริย์ถึงขั้นที่จะมีกษัตริย์เลยก็ได้นะครับและนั่นแหละครับถึงจะเป็นการแก้ปัญหาวิกฤตของชาติของประเทศได้ดังนั้นขอเรียกร้องให้ทุกนะทุกองค์กรทุกกลุ่มฝ่ายประชาธิปไตยหรือว่าอยู่ในกระบวนการประชาธิปไตยครับขอให้ร่วมมือกันนะเตรียมพร้อมรอเงื่อนไขเพื่อที่จะทำการต่อสู้นำไปสู่การเปลี่ยนระบบเท่านั้นนะครับไม่ใช่ไปการต่อสู้เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งหรืออะไรก็แล้วแต่วันนี้เราจะต้องเลิกคิดถึงการต่อสู้เพื่อให้มีการเลือกตั้งขั้นแรกจะต้องต่อสู้เพื่อให้มีการเปลี่ยนระบบนะเมื่อเปลี่ยนระบอบเป็นประชาธิปไตยแล้วจึงไปเลือกตั้งนะครับจึงไปเลือกตั้งถ้าไม่มีประชาธิปไตยเราจะไม่เอาทั้งนั้นเราจะไม่มีการเลือกตั้งหรือเราจะไม่ร่วมกับการเลือกตั้งในระบอบเผด็จการอีกต่อไปเสียเวลาครับเอาละครับวันนี้ก็ให้มันชัดเจนปักหลักลงตรงนี้เพราะว่าวันนี้มีคนเริ่มไขว้เขวและรออีกหน่อยนะเดี๋ยวรัฐนูนออกมาแล้วเลือกตั้งแล้วเดี๋ยวคราวนี้เราจะต้องไปเอาให้ชนะไอ้ถล่มทลายก็ถล่มทลายมาไม่รู้กี่ทลายแล้วนะด็อกเตอร์ครับทลายจนจะหมดตระกูลอยู่แล้วมีแต่ถล่มทลายอีกเอาละครับผมก็นะฝากเอาไว้
ยาวๆอย่างเงี้ยครับนะใครมีนะอะไรก็แล้วแต่เออพี่มืดถามมาเรื่องธุรกิจของเจ้าต่างประเทศเยอะแยะไปหมดครับนะมูลค่าเท่าไหร่นั้นก็ต้องฝากนะคนที่มีความเชี่ยวชาญในการหาตัวเลขในเชิงนะเศรษฐกิจในจังเนี้ยนะเอามาบอกหน่อยแล้วกันเพราะผมเองเนี่ยนะตอบไม่ได้หรอกครับว่าตัวเลขเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีธุรกิจเยอะแยะไปหมดนะฮะหลายประเทศเอาละครับนอกจากนั้นแล้วก็คงไม่มีใครถามมาแล้วนะฮะดร.ครับสำหรับผมก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับเชิญครับครับแหมวันนี้จริงๆสมบูรณ์มากๆนะครับเป็นอีกวันนึงซึ่งก็แทบทุกครั้งฟังหลวงตาก็ประทับใจทุกครั้งนะครับใช้เวลา3ชั่วโมงนี่เรียกว่าฟังกันแบบนะเพลินเลยแล้วก็สาระนี่เข้าลึกมากนะครับแล้วประเด็นสำคัญขมวดมาวันนี้ก็เป็นเรื่องนะครับเราต้องไม่หลงทางแล้วก็ทางข้างหน้านี่แน่นอนครับพี่น้องครับขออนุญาตย้ำกับหลวงสิ่งที่หลวงตาพูดอีกทีว่าจริงเลยว่าเผด็จการนั้นมันจะต้องต่อท่ออำนาจของตัวเองแม้กระทั่งในวังเองเนี่ยนะครับอย่าได้ไปไว้ใจเลยว่าเขาเนี่ยจะฆ่าจะฟันกันตายล้มกันเองมันจะถ้ามันเกิดขึ้นมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าแม้กระทั่งในปานเองเนี่ยนะครับฆ่าฟันกันตายแล้วก็ไม่ใช่ว่าจบลงทันทีก็ยังนะครับราชวงศ์เนี่ยนะครับก็ยังพยายามจะต่อท่อกันอยู่ที่สุดโดนประชาชนนั่นแหละจัดการแต่มันก็ใช้เวลานะครับเราวางใจให้นะครับกลุ่มคนกลุ่มนี้เขานะครับฆ่ากันตายเองอะไรเองเนี่ยมันไม่ได้เด็ดขาดนะครับแล้วก็ที่จริงนะมันมีกลุ่มผลประโยชน์ที่นะครับที่มันอยู่รายรอบนะคนตระกูลมหิดลเนี่ยที่มันได้ผลประโยชน์มากมายและคนกลุ่มนี้วันก่อนคุณอาคมได้พูดถึงนะครับมีคนจำนวนมากแล้วก็มันสารออกไปแล้วเนี่ยแล้วก็วันนี้หลวงตาได้พูดถึงเครือข่ายหากินของเจ้าซึ่งจริงเนี่ยสวยระดับใหญ่สุดๆเนี่ยเจ้ามันไปทุกที่วัดวาอารามธุรกิจนะครับทั้งบนดินใต้ดินมันไปหมดนะครับแม้กระทั่งยาเสพติดที่เราได้ข่าวกันเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยพวกเรานะครับก็จะต้องรู้เท่าทันเขากำลังพยายามสร้างความชอบธรรมของการตั้งราชวงศ์ราชการใหม่ราชวงศ์ใหม่นะครับราชการใหม่แล้วก็ไอ้กลุ่มคนที่มันจะครอบงำประเทศเพื่อกินรวบต่อไปมันก็จะแฝงตัวเองเข้าไปถ้ามันดึงใครไปได้ถ้ามันฆ่ากันตายไปข้างหนึ่งมันก็ทำแต่ว่าถ้ามันฆ่าไม่ได้มันก็จะต้องรวมตัวกันจับมือกันถ้าต่อต้านประชาชนครับอาจารย์ครับเอาละครับท่านผู้ฟังนะฮะไอ้ผมก็ไม่อยากให้ท่านเครียดอะไรให้มากเอานะเอาเป็นตอนนี้เนี่ยผมนึกอะไรขึ้นมาได้นะก็อยากจะบอกด็อกเตอร์อย่างนี้สมมุติว่าถ้าหวยออกมาว่าเสียได้ขึ้นเป็นรัชกาลที่10นะเอาละสมมุตินะนี่สมมุตินะครับไอ้พวกเสื้อแดงอย่าเพิ่งกระโดดดีใจชโยโหหิวนะระวังให้ดีนะสมมุติว่าเสียเนี่ยได้ขึ้นมาเป็นรัชกาลที่10แล้วก็อย่ากระโดดชโยโหหิวกันนะเพราะว่าพอขึ้นเป็นรัชกาลที่10เนี่ยนะเปรมก็ยังอยู่สุรยุทธก็ยังอยู่และประเทศก็อยู่ทุกคนได้จับมือกันได้หนากองทุกกองทัพเป็นอันหนึ่งกันเดียวกันเลยเนี่ยนะครับแล้วก็เสื้อแดงเนี่ยหมากว่าเก่าเลยนะเที่ยวนี้ครับครับระวังให้ดีนะหวยประตูเนี่ยระวังให้ดีแหมโอ้โหหลวงตาหัวเราะให้แล้วครับนี่นี่ฟังเรื่องแล้วตอนแรกผมกำลังเตรียมจะหัวเราะแล้วนะครับนะครับก็อุ้ยนี่เป็นข้อคิดจริงๆนะครับหลวงตาเราฟังวิทยากรหลายท่านมาเนี่ยมันไม่มีใครพูดถึงตรงนี้นะผมคิดว่าไอ้ด้านก้อยที่หลวงตาพูดเมื่อคราวก่อนเนี่ยจำเป็นนะครับสังคมไทยตระหนักให้ชัดเจนว่าไอ้คนที่เขาอยู่ผลประโยชน์ร่วมกันยังไงเขาก็ต้องเจรจาต่อรองเพื่อจะได้ประโยชน์กันต่อไปถ้ามันลงตัวเมื่อไหร่ละอันตรายเมื่อนั้นนะครับแล้วคนที่ใช้อำนาจแบบไม่บัญญะบัญญังนะครับอย่างเสียโอเนี่ยท่านผู้รู้หลายท่านก็ได้แนะนำไว้แล้วนะครับแล้วอำนาจเมืองไทยมันแปลกอย่างหนึ่งนะจะเลวจะเหี้ยจะแย่จะนะชั่วจะนิสัยแบบไม่ดีเลยนะไม่มีอะไรที่นะน่าจะเชื่อว่าจะได้เป็นนายกเลยเนี่ยก็ได้ขึ้นมาเป็นแล้วอย่างประยุทธ์แล้ววันนี้ใหญ่ครับบ้านเมืองผมไม่อยากจะเชื่อแล้วต้องระวังนะถ้าใครขึ้นมาปุ๊บเป็นไรเนี่ยลักษณะชอบหมอบกราบชอบเลียมันจะเกิดขึ้นทันทีเพราะนั่นคือสันดานประจำชาติไทยนะครับของคนส่วนใหญ่ไม่ใช่ทุกคนละพวกเราที่ออกมาสู้เนี่ยมันไม่ใช่แน่ๆนะครับและอีกส่วนที่จะบอกก็คือว่าที่หลวงตาพูดนั่นแหละย้ำเป็นการปิดท้ายว่าวันนี้เผด็จการทหารที่รับอำนาจมาแล้วก็กลุ่มก้อนที่ใช้เขาอยู่นั้นเขากำลังนะจำเป็นจะต้องจัดสรรเรื่องว่าจะลงตัวยังไงจะจบยังไงแล้วจะพยายามเร่งรัดให้เกิดนะครับการสร้างความชอบธรรมของการต่อท่ออำนาจเนี่ยเพราะว่ากระแสข้างนอกก็บีบข้างในประเทศเองเราก็เตรียมพร้อมที่จะนะรวมตัวกันเรื่อยยิ่งนานวันเรายิ่งเข้มแข็งเนี่ยเขาก็เกรงว่าเราจะต่อต้านวันนี้เนี่ยการที่เขาเรียกเอากลุ่มนั้นกลุ่มนี้ไปฟังนะครับขึ้นไปทางเหนือทางใต้นั่นนะ
พี่น้องดูให้ดีนะอันตรายมากๆเขากำลังจะสร้างความชอบธรรมว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นซึ่งมันจะสุดยอดเผด็จการจอมเหี้ยเลยนะครับยิ่งกว่า50ยิ่งกว่าฉบับใดๆทั้งสิ้นเนี่ยนะครับแล้วอ้างว่าเป็นประชาธิปไตยคุมนักการเมืองอยู่นะครับแล้วก็เขาก็จะอ้างว่าเนื่องจากว่าเราได้ไปสอบถามความเห็นของคนทุกอาชีพทุกภาคแล้วทุกภาคส่วนแล้วนักการเมืองทุกอย่างไม่มีใครอ่ะถูก left out นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าได้ผ่านประชามติแล้วเราจะไม่มีการลงประชามติประกาศใช้รวบหัวรวบหางเลยแล้วจัดให้มีการเลือกตั้งทางฝั่งกลุ่มที่อยากได้เลือกตั้งอยู่แล้วเอาหน้ามาช่วยกันหน่อยก็จะมาอีกนะครับณนะวันนี้พวกเราสรุปได้ดีแล้วหรือยังหรือจะไปเห็นผลประโยชน์เฉพาะหน้าตรงนั้นแล้วก็ไปฟังคนอื่นเขาบอกเขาพูดอีกแล้วก็นะครับไปหลงกลทำให้เผด็จการนั้นนะสร้างความชอบธรรมต่อท่ออำนาจได้อีกถ้าเราจะต่อต้านอย่างที่หลวงตาว่าวันนี้ต้องรวมพลังนั่นคือสาเหตุที่ผมเนี่ยจำเป็นจะต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ทำสิ่งที่ นะครับไม่เคยคิดจะต้องมาทำอีกเรื่องของการจะมาตั้งองค์กรอะไรอีกเนี่ยทำภาคีไทยเพื่อสิทธิมชนก็เหนื่อยมหาลัยประชาชนก็พยายามจะตั้งขึ้นมาเป็นมหาลัยจริงๆที่มีการจัดการหลักสูตรแล้วก็อาจจะพัฒนาไปถึงเป็นเรื่องของมีหลักสูตรสอนเรื่องการเมืองที่มันเป็นประโยชน์สร้างพลังงานสร้างนะมวลชนคุณภาพพลเมืองคุณภาพแล้วก็สร้างผู้นำยุคใหม่เนี่ยเหนื่อยพอแล้วแต่วันนี้นะครับผมคงจะต้องอาศัยให้พี่น้องมาช่วยกันนะทำให้องค์กรนี่มันเดินหน้าต่อแล้วก็ต้องเป็นเพื่อการปฏิวัติเพื่อการเปลี่ยนระบอบเนี่ยนะครับมีกลุ่มอยู่ที่ Facebook นะครับเสรีไทยราษฎรเสรีไทยไปดูกันหน่อยใครที่คันไม้คันมือใครที่คิดว่ามีความคิดใครที่เห็นชะลุปุโปร่งนะครับเนี่ยมันจะปฏิวัติอะไรเพื่ออะไรสู้ใครอย่างไรต่อไปภาพลักษณ์อนาคตประเทศเป็นยังไงเนี่ยฝันไว้เนี่ยไปช่วยสร้างความฝันแล้วทำความฝันให้เป็นจริงกันหน่อยนะครับไม่ใช่องค์กรของผมนะครับไม่ใช่ของใครแล้วมันจะต้องเป็นของประชาชนแต่ว่าเราจะใช้ความสามารถของพวกเราใช้ระบบต่างๆเนี่ยจัดการให้มันประสบความสำเร็จหรือสำเร็จก็คือมีประโยชน์กับขบวนปฏิวัติมากที่สุดเป็นส่วนหนึ่งของขบวนปฏิวัติให้ได้มากที่สุดนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยลองไปพิจารณานะครับขอบคุณหลวงตาขอบคุณพี่บุตรไซขอบคุณพี่โรสนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่ฝากคำถามมาแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันหลวงตาครับถ้าโอกาสหน้ายังไงใกล้ๆนี้มีเรื่องราวด่วนๆยังไงถ้าจำเป็นจะต้องออกอีกพี่บุตรไซก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงกำลังใจต้องสู้นะพี่นะเดี๋ยวไม่นานคงได้ไปเจอกันแล้วนะครับแล้วก็ก็จะได้นะครับไปฉลองร่วมกันนะครับคงจะมีข่าวดีอะไรหลายเรื่องนี่เรารู้สึกว่าจะเจอกันนี่น่าจะเป็นหลังวันเฉลิมแล้วนะพี่บุตรไซนะครับก็ขอให้รักษาสุขภาพเพื่อร่วมฉลองกันนะครับหลวงตาครับเราคงต้องลาท่านผู้ฟังไปแล้วนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับหลวงตาครับสวัสดีครับ